GPS 350อ่ะตรงนี้นะครับ350เหรอโอเคเราเครื่องตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคือส่วนของกระเทาะกับส่วนของคัดแยกจะเรียนรู้2ส่วนนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะสอนพี่ก่อนก็คือพี่ต้องช่วยผมคือพี่ต้องไขน็อตตัวนี้ออกมา2ตัวนะไขน็อตตัวนี้ออกมานะตัวนี้เป็นน็อตที่ปิดเพื่อปิดเห็นไม่เห็นลูกยางครับตัวนี้ข้างในจะมีลูกยางอยู่ก็ค่อยออกมาไม่ออกไม่ออกก็ได้เอาแค่เห็นพอก็ได้ออกมาอันนี้ก็ได้ออกมาได้อันนี้นะครับครับลูกยางจะมีไซส์3 x 6 2อันนะครับเวลาพี่เปลี่ยนถึงมันหมดก็คือหมดถึงไหนหมดถึงเหล็กเลยนะหมดถึงเหล็กแล้วพี่ไขยังไงพี่ไขที่น็อต3ตัวนี้หรือไขน็อตตัวนี้ก็ได้แล้วออกมาเปลี่ยนข้างนอกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าลูกยางมันห่างอยู่ใช่ไหมครับลูกยางมันห่างอยู่เพราะว่ามันมีคันโยกตัวนี้อยู่ตัวนี้โยกนะครับโยกดึงออกนะครับดึงออกลูกยางห่างนะครับดันนะดันเข้าลูกยางชิดนะครับเอาไว้สำหรับอะไรเอาไว้สำหรับตอนที่เราสตาร์ทเครื่องและเครื่องติดเช่นไฟดับเครื่องมันติดสตาร์ทไม่ขึ้นต้องดึงก่อนเห็นไหมครับเวลาดันปุ๊บลูกยางชิดเห็นไหมเวลาดึงปุ๊บลูกยางจะห่างอันเนี้ยเอาไว้สองอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออันแรกนะครับฉะนั้นตัวปรับพอมาเห็นตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีตัวปรับลูกยางคือตัวนี้ตัวปรับลูกยางนะครับปรับนี่ปรับลูกยางถ้าหมุนมาตามเข็มอันนี้คือชิดถ้าหมุนทวนนี่คือห่างพี่ต้องหมุนดูต้องหมุนดูเราหมุนห่างก่อนนะครับสมมติว่านี่คือเราเปลี่ยนลูกยางนะห่างใช่ไหมนี่เปลี่ยนลูกยางเวลาเปลี่ยนลูกยางนะครับพี่ต้องหมุนให้ห่างก่อนนะไม่งั้นใส่ลูกยางใหม่ไม่ได้นะนี่ห่างแล้วเราตั้งไงตอนเริ่มต้นพี่หมุนไปเรื่อยๆหมุนเอาแค่มันแตะกันนะครับลองหมุนดูอย่าลืมนะคันโยกที่ต้องดันเข้าไปก่อนนะเราค่อยตั้งอันนี้ดันไปแล้วใช้ชิดประมาณไหนให้ดูเดี๋ยวฮะติดกันยังให้ติดเลยไม่แนบติดแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยแค่นี้แหละเราตั้งลูกยางแค่นี้แล้วอันนี้คือแค่ดูเบื้องต้นของจริงคือสีเสร็จแล้วดูค่าบนถาดว่ามันหักหรือเปล่าเขาเปลือกมีหรือดูสองเรื่องถ้าหักแสดงว่ามันเบียดเกินไปแล้วก็ห่างตัวนี้ออกใช่ถ้าเขาเปลือกมันเยอะแสดงว่ามันปอกไม่ออกพี่ก็ต้องชิดตัวอย่างเข้าไปแค่นี้นะครับคราวนี้พี่ลองปิดนะพี่รู้เรื่องระบบก็จะมีตัวดูแลตัวคอนโทรลทั้งหมดก็คือตัวคันโยกตัวนี้เนี่ยนะมี0 1 2ใช่ไหมครับเวลาสตาร์ทเครื่องเราสตาร์ทด้วยตัวนี้เทเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเราโยกคันโยกขึ้น1นี่คือเตรียมสีเตรียมนะตัวเนี้ยเป็นเตรียมสีข้าวนะครับเตรียมสีข้าวข้าวยังไม่ลงจนฝ่าพี่จะปรับตรงนี้ตัวเนี้ยตัวปล่อยข้าวตำแหน่งที่8 9เนี่ยปล่อยข้าวแนะนำว่าไม่ควรเกินตรงนี้นะเริ่มต้นไม่ควรเกินเบอร์5นะครับพี่ปล่อยข้าวปุ๊บเดี๋ยวพี่ยกมาเป็นเตรียมปุ๊บใช่ไหมครับดูตรงนี้นะดูตรงนี้ลิ้นยังไม่เปิดเนาะพอเวลาพี่ปล่อยข้าวปุ๊บดูครับนะลิ้นจะเปิดใช่ไหมครับนี่นะเป็นตัวเลเวลเปิดนั่นคือเตรียมนะครับจากนั้นเราก็สีข้าวจะเดินทางมาเขย่าเสร็จเกลียบออกไปแกบเดินออกไปใช่ไหมครับแกเดินออกจากนั้นก็เข้าจะมาที่ต้นกระเพาะด้านหลังตัวนี้ครับตัวนี้ครับต้นล่างเห็นไหมครับตัวนี้ข้ามันตรงนี้หมุนขึ้นมาเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเปิดตัวนี้ครับข้ามันจะเข้ามาตรงนี้จะไหลเข้ามาแบ่งเป็น6ช่องเจ็ดช่องแต่ใช้จริงแค่6ไม่มี6ช่องนะครับ6ช่องไปไหนมาลงถาดมี6ชั้นแล้วก็รอจนฝาข้าวจะเต็มข้าวเต็มถาดชั้นบนเนี่ยทุกชั้นเต็มหมดแล้วเต็มแล้วเป็นยังไงเต็มแล้วเสร็จปุ๊บเต็มเสร็จก็จะมีลักษณะข้าวเป็น3ประเภทขวามือสุดจะเป็นแกบนะครับให้ดูเป็นแกบนะตรงกลางจะเป็นข้าวเปลือกปนบ้างกับข้าวกล้องถ้า
ถ้าซ้ายมือสุดต้องเป็นข้าวกล้องแยกจนหัวเห็นชัดเห็นชัดปุ๊บพี่ปล่อยเลยปล่อยตรงไหนโยกคันโยกจาก1เป็น2 2เนี่ยคือจะปล่อยเข้าออก2เนี่ยปล่อยข้าวกล้องออกนะแล้วยกปึ้งโยกขึ้นมาครับข้าวถึงข้าวนะครับจะผ่านตรงนี้มาผ่านตรงนี้นะลงมาตรงกระเพาะนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่ครับนี่กระเพาะต้นที่2นะแล้วส่วนที่เหลือไปไหนส่วนที่เหลือก็จะแบ่งเป็นแกบนะครับแกบที่ผมบอกอยู่ขวามือสุดใช่ไหมขวามือสุดทางนี้ใช่ไหมครับจะไหลมาไหลมาผ่านตรงนี้แล้วผ่านตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มตัวนี้เป็นตัวรับแกบรับข้าวตัวนี้เป็นตัวรับนะครับรับข้าวรอบ2พอเข้าใจไหมรอบ2คือข้าวบนถาดอ่ะถ้าอยู่ซ้ายมือสุดเนี่ยมันจะหล่นลงมามาลงที่ต้นกระเพาะต้นที่1ต้นนี้แล้วเพื่อจะเดินทางขึ้นไปกระเทาะใหม่โดยที่พี่ไม่ต้องยกเองเขาจะไปเองมันจะไปเองกระเทาะใหม่ไปกระเทาะใหม่ตัวนี้เป็นตัวรับถ้ารับมาทางนี้เขาเรียกว่าเริ่มนะครับทางนี้เรียกว่าจบงานจบงานคือจบงานบอกว่านี่เริ่มสีแล้วจบงานสีต้องอยู่ตรงตำแหน่งนี้ต้องเลื่อนกลับใช่ครับอันนี้ถ้าเป็นอันนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวนี้จะตัวเป็นตัวนี้เลื่อนเนี่ยเป็นตัวรับเหมือนกันครับรับเข้ากล้องออกนะถ้ามาทางนี้มากถ้ามาทางนี้น้อยแล้วไม่ควรเจอตรงนี้ไอ้สองฝาเนี่ยออกมาพี่ลองใส่ฝานี้ดูครับลองใส่ฝานี้ดูใส่เข้าไปประกบนะครับใส่แบบฝายมอน้ำว่ากองนะครับคล้ายกันกองอะไรเราพิการแบบเขาคลึบตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะจะมีข้าวล่วงมาเป็นพวกข้าวเลยเขารีบนะแต่ว่าพี่สามารถสีเสร็จแล้วกลับไปใส่ใหม่ได้นี้ปิดเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับไอ้ตัวนี้ตัวดำๆนี่นะตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับปรับถาดครับเขย่าใช่ครับตับถาดเขย่าถ้าหมุนอันนี้มันเอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามาอันนี้ซ้ายตามปกติเลยเราเท่าไหร่ดีเอากลางๆไว้ก่อนเนี่ยหมุนมาก็ดูที่ขีดนี้ครับดูขีดนี้นะเอาประมาณนี้พอขีดเองประมาณนี้ดูประมาณนี้ขึ้นอยู่กับข้าวเดี๋ยวลองตั้งให้ดูก่อนนะนี่เบื้องต้นก่อนนะโอเคจบแล้วอีกสองตัวไอ้ลมอันนี้ลมไหลรถไปขายแม่งเขียบเลยข้าวรีบอันนี้ลมแกบขายสามสิบขายได้ยี่สิบเลยขายสูงตั้งหนาก็จะเตะลมแกบด้านบนนะโอเคโอ้นั่นไงโอ้ดูข้าวก่อนนี่คือข้าวพื้นบ้านธรรมดาเลยเออมะลิเลือดเกี่ยวมันเลยปนไม่เป็นไรเนี่ยจะให้ดูว่าข้าวมันปนนี้เราให้แก้ไขถูกว่าลมต้องแรงแค่ไหนลมจะแรงหรือลมจะเบาครับแค่นั้นเองเอาโอเคมาแม็กเริ่มเปิดดึงลูกยาวก่อนแผนกถือต้องปุ๋ยเตรียมเดี๋ยวอย่างนี้กดสวิตช์ออนไปทำเถอะดันปล่อยดันลูกยางเข้าดันลูกยางเข้าลูกยางเริ่มไปที่เบอร์หนึ่งโยกไปที่เบอร์หนึ่งปล่อยข้าวไปที่เบอร์สองเลเวลข้าวเบอร์สองไม่ลงเบอร์สามฟังเสียงข้าวไม่ลงค่อยๆปล่อยดูเสียงนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยกระเทาะปรับลูกยางชิดอีกสักแก๊กหนึ่งอีกแก๊กหนึ่งครับประมาณนี้ดูข้าวเดี๋ยวดูข้าวออกมาก่อนมาแล้วถ้าอย่างเงี้ยกระสอบไม่ตรงกระสอบไม่ลงนี่นะจอเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูเดี๋ยวดูข้าวบนถาด
ริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจะเริ่มมาดีหลังจากนั้นจะดูไงนะครับแบ็คมาลวกลวกข้าวมากับมือเนี่ยแล้วกับมือหนึ่งก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมข้าวเปลือกมีน้อยข้าวไม่หักประมาณนี้โอเคงั้นร้อยข้าวเต็มพอจบครับรอข้าวเต็มถาดรักแสดงมายืนข้างเครื่องสิรอก่อนครับรอร้อยข้าวเต็มถาดเนี่ยครับดูแล้วใกล้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับเริ่มแรกใหม่ๆพอช่วงตอนที่สตาร์ทเครื่องเนี่ยแหละตัวนี้เราต้องจับให้เก่งถ้าจับถูกอ่ะจะช้าจะเร็วอยู่ตรงนี้แหละจะหักไม่หักอยู่ตรงนี้เหมือนพื้นเอียงเลยเนี่ยขอปรับเอียงหน่อยก็ไม่ค่อยไหลมาเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้หรือแล้วเนี่ยได้แล้วดับดับยกปิดยกปิดยกปิดเลยปิดเลยแล้วดับเครื่องไม่ต้องคือจะให้ดูข้าวนะครับเห็นไหมครับว่าแยกชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปรูปเลยครับให้แยกชัดมองเห็นไหมมองเห็นไหมว่าแนวนี้มันจะเป็นข้าวกล้องอย่างเดียวได้ใช่ไหมแนวนี้มันจะเป็นข้าวกล้องข้าวเปลือกปนแต่แนวนี้จะเป็นข้าวเปลือกอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถโยกคันโยกปล่อยข้าวได้แล้วเริ่มปล่อยได้นะครับแล้วเราจะหยุดปล่อยตอนที่ว่าถ้ามีข้าวเปลือกปนออกมาเราก็หยุดเราใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมตัวคันโยกตัวนี้เป็นตัวควบคุมเดี๋ยวกลับมาเขาจะติไม่แต่ว่าถ้าพี่สีเขากล้องนะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสีขาวลงได้เลยยังไงก็ได้ลงได้เลยนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องแล้วก็สีใหม่โยกได้เลยโยกขึ้นได้เลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยจากนั้นโยกขึ้นไปเบอร์สองเดี๋ยวข้าวจอกันนะครับโยกขึ้นไปเบอร์สองเลยจากนั้นมือลองดูว่ามีครับมีแก้บบนไหมครับมันก็ไม่มีแก้บบนแล้วนะครับไม่มีเลยครับยังช้าไปหน่อยนะครับเราจะเพิ่มปริมาณเพิ่มไม้ข้าวของเย็นขึ้นแล้วเพิ่มตรงนี้นี่เหลือเราเลื่อนตรงนี้มาครับข้าวจอกเยอะขึ้นนะข้าวจอกเยอะขึ้นไหมดูมีข้าวเปลือกไหมถ้าไม่มีข้าวเปลือกก็โอเคค่ะเอาถังใส่ละถึงจะรู้หาถังมาใส่ไหมโอเคสีง่ายไหมครับคราวนี้สีง่ายไหมพี่เสร็จแล้วเนี่ยตั้งให้เรียบร้อยแล้วได้ข้าวแล้วฮะเนี่ยพอได้พอได้แต่มันได้ไม่หมดเพราะไม่ได้แยกโดยเฉพาะไงเราแยกเฉพาะข้าวเปลือกกับข้าวกล้องได้แน่นอนจะลงเครื่องตัวนู้นอีกทีจะเก็บงานหรือเก็บหมดไหมจะลงเครื่องตัวนู้นเก็บงานก็ได้
ดูมาห้าประตูนี่เอาไปหุงกินเลยจะต้มดีๆแล้วก็ทำซิ่งวันจันทร์เดี๋ยวจะไม่ชินผัดสักหน่อยเดี๋ยวจะอร่อยหน่อยช้าอะไรยังช้าเลยว่าเร่งตรงนี้เร่งข้าวลุงหรือเปล่าข้าวลุงหรือเปล่าประมาณนี้เลยครับพี่เบอร์สี่เนี่ยประมาณเบอร์สี่เนี่ยน่าจะพอก็บริการสี่ในครัวเรือนแล้วก็ชุมชนครับนี่มาทั้งครอบครัวครับตรงนี้จะเป็นจังหวัดโคราชนะครับโคราชที่เป็นโคราชหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วแต่ว่าข้าวเปลือกมันยังไม่หมดใช่ไหมข้าวเปลือกยังหมดนะครับให้ดูว่าบนถาดอะบางให้บางก่อนนะเดี๋ยวดูบางเสร็จแล้วขยกจากเบอร์สองเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อให้ข้าวมันเข้ากล้องมันไล่เข้าเปลือกกันเองเดี๋ยวต้องรอให้บางก่อนถ้ารอไม่บางเดี๋ยวข้าวจะหักเยอะให้ดูมันดูยังถาดเนี่ยให้ดูถาดบนถาดไว้ถาดบางก่อนเดี๋ยวยังไงบางเดี๋ยวจะเห็นมันเว้ามาเลยมันจะเว้ามาเลยนะครับไปเลยอย่างเงี้ยได้แล้วนี่อย่างเงี้ยครับเริ่มบางแล้วนี่ครับอ่ะเนี่ยหยุดได้แล้วหยุดจากเบอร์หนึ่งจากเบอร์สองเป็นเบอร์หนึ่งยกลงมาหนึ่งทีนะครับข้าวจะไม่ออกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรารอตรงเนี้ยจนฝาข้าวเปลือกจะไม่มีเลยรอข้าวเปลือกไม่มีแต่เราก็ปล่อยออกให้หมดเลยจบแค่นี้แหละครับช่วงเก็บงานเราดูให้ข้าวเปลือกไม่หมดให้หมดเลยครับยังเหลืออยู่นิดหน่อยรอให้หมดทิ้งประมาณสักแป๊บนึงอ่ะ 2-3 นาทีเราก็ปล่อยให้หมดเลยคราวนี้เนี่ยที่ผมบอกนี่ครับครับเนี่ยช่วงเริ่มใช่ครับถ้าจบงานเนี่ยเนี่ยจบงานแล้วแล้วหมุนนะแล้วเลื่อนมาจบงานคือการไล่แกบมันจะหมดเร็วเนี่ยจะใกล้หมดแล้วนี่เดียวหมดแล้วรุ่นจบงานเปิดเอาข้าวลงเปิดเอาข้าวลงมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเบอร์ตรงกลางตรงเนี้ยเปิดหมดก็มือจับดูก็ได้รวบๆดูเหลือไหมนิดหน่อยนะครับผมว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วแหละครับดำก็ YouTube ดิได้นิดนึงนะสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้มาที่โคราชมาพบกับพี่แนะนำตัวหน่อยครับจรุงศักดิ์เตือนคุณทศครับจรุงศักดิ์เตือนคุณทศที่นี่ตำบลอะไรครับตำบลกุฎพิมานตำบลจันทร์ทศนะครับผมแล้วตัดสินใจนานไหมครับเลือกเครื่องสีข้าวญี่ปุ่นก็เป็นเดือนนะฮะบางคนนุ่งห่มคนเป็นปีนอนดู YouTube นะครับวันนี้ได้เลือกวันนี้เลือกรุ่นตัวไหนไปครับไอ้รุ่นDTS 350ครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้เครื่องมาถึงแล้วสีการสีง่ายดีไหมโอเคครับก็พอใจครับผมนะฮะสีเมื่อกี้สีไปกระสอบ30-40โล10นาทีมั้งได้10นาทีนะเราค่ามาโชว์นะครับว่าค่าเป็นไงบ้างครับพี่ครับโอ้โหยกทั้งอันเลยนะทั้งอันเลยครับนะปกติพี่สีข้าวที่ไหนครับก็โรงสีในหมู่บ้านเรานี่แหละนะมีความแตกต่างไหมครับหรือว่าความก็มีความแตกต่างอยู่คืออันนี้มันจะไม่ค่อยหักไม่ค่อยหักใช่ไหมครับเพราะมันจะหักเยอะหักเยอะนะอ๋อโอเคอาจจะเป็นที่รูปแบบกันสีแล้วก็
วันนี้คือพี่ตั้งเป้าหมายว่าคือตั้งใจว่าจะเอาเครื่องสีข้าวมาสีเพื่ออะไรครับสีชนชุมชนสีนั่นเองหรือว่าสีไว้ขายสีไว้ขายด้วยแล้วก็สีบริการคนในหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวโอเคแล้วก็สุดท้ายก็ฝากไว้ไหมครับว่าวันนี้เขาเรียกอะไรไว้ใจช่างเบิร์ดมาติดตั้งให้ที่นี่ถามก่อนว่าเป็นไงบ้างครับจากการบริการวันนี้ดีครับสอนละเอียดดีขั้นตอนครับก็คาดว่าคงเป็นเรียบร้อยถ้าเป็นก็โทรหาโอเคครับเดี๋ยวศึกษาที่ถ่ายคลิปไว้ดีแหละนะฮะเราลืมไปเราลืมโชว์ลำขอดูลำหน่อยครับลำเป็นไงก็ละเอียดครับอันนี้ก็เพิ่งจะหัดสีก็ยังมีปนบ้างนิดหน่อยลำนี้ก็โอเคลำละเอียดได้เบิ่งได้ปลายโอเคสภาพเครื่องก็อยู่ประมาณ 70% ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็สีง่ายสบายสบายไฟต่ำ 1.5 กิโลวัตต์นะครับโอเคก็ฝากไว้1คลิปนะครับใน YouTube วันนี้ของเดือนกุมภาปลายเดือนนะครับเดือนแห่งความรักก็วันนี้ที่ด่านคุณทศนะครับก็ช่างเบิร์ดครับอ่ะเดี๋ยวไม่กลับไม่กลับโอเคงั้นผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ